การประเมินเศรษฐกิจไทยในภาพรวมปีนี้จากทางด้านของผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะครับที่คาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3.5% ซึ่งก็จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายธุรกิจอย่างไรก็ตามปัญหาผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นบอกว่าเป็นปัญหาเฉพาะบางบริษัทนะครับไม่ได้กระทบต่อภาพรวมของตลาดแต่อย่างใดคุณเกษรามัญชุศรีนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลจากนักวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต 3.5% โดยได้แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกการลงทุนภาครัฐการท่องเที่ยวและเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจะทำให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนทำให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า market cap ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าใหม่ทั้งปีนี้น่าจะทำได้ตามเป้าที่ 280,000 ล้านบาทจากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 150,000 ล้านบาทครับก็แปลความว่าอีก9เดือนเนี่ยมันต้องดีกว่า 3.3 เพราะถ้าทั้งปีมันดีกว่า 3.3 นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคาดการว่าในเศรษฐกิจแต่ว่าเผอิญว่าเราเดินมาแล้ว3เดือนนะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกนะฮะงั้นว่าก็ต้องกลับมาดูว่าเพราะตัวเลขเพิ่งออกไปแค่3เดือนแรก 3.3 งั้นเราก็จะเป็นที่เชื่อได้ว่าแล้วกันว่าคน forecast ว่าส่วนหลังของปีเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าส่วนแรกของปีครับขณะที่นายสันติกีรนันท์นะครับรองผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือว่า BE ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัญหาเฉพาะบางบริษัทไม่ได้กระทบต่อภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนและไม่น่าจะทำให้ต้นทุนในการระดมทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าขณะนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำและเอกชนยังสามารถระดมทุนได้หลายทางทั้งผ่านธนาคารพาณิชย์และการออกตราสารต่างๆครับต้นทุนเงินทุนประเทศไทยไม่ได้แพงนะครับต่อให้ขึ้นอีกสมมุตินะฮะrisk free rate ขึ้นไปอีก 1% เนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าแพงเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำมานานอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยมันเป็นฐานของการคิดถึงต้นทุนเงินทุนของทั้งระบบอยู่แล้วเราบอกว่ามันอยู่ต่ำเพราะฉะนั้นต่อให้ถ้าจะขึ้นมันก็ยังไม่แพงเพราะฉะนั้นต้นทุนเงินทุนจึงไม่ใช่ประเด็นนะครับเป็นเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะมันจะเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเผื่อเศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยการลงทุนของคอร์เปอเรททั้งขนาดใหญ่กลางเล็กเนี่ยจะต้องเริ่มมาเราจึงไม่ค่อยกังวลใจกับเรื่องการระดมทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังชี้แจงแผนงานปีนี้นะครับว่าจะขยายการระดมทุนไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพโดยการพัฒนาไลฟ์แพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือช่วยเพิ่มสภาพคล่องส่วนการพัฒนาสินค้าใหม่สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% หรือว่า TFEC GOD อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดซื้อขายและจะขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำในช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลา 19:00 นจนถึง 23:55 นะครับจากปัจจุบันเปิดตั้งแต่ 19:30 นจนถึง 22:30 นให้สอดคล้องกับตลาดทองคำโลกและเตรียมปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินการได้ใน2วันทำการหรือว่า T+2 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อทดสอบกับสมาชิกก่อนเริ่มใช้จริง2 มีนาคมปีหน้าครับ